สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเค้กหม้อแกงอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูอร่อยๆมาฝากกันอีกแล้วกับเค้กขนุนนั่นเองค่ะซึ่งเมนูนี้นะคะอร่อยมากๆหนัวมากๆนะคะเนื้อชิฟฟ่อนนะคะตัดกับขนุนแล้วหนัวมากๆเลยนะอยากให้ลองทำทานดูนะคะและที่สำคัญหอมกลิ่นขนุนมากๆเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้ไข่แดง3ฟองค่ะตีกับน้ำตาลทรายนะคะตีจนน้ำตาลทรายละลายค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ร่อนแป้งเค้กลงไปนะคะค่อยๆร่อนลงไปนะคะร่อนไปเรื่อยๆเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะตามด้วยผงฟูค่ะและเกลือค่ะและตามด้วยนมสดนะคะหรือนมโรงเรียนนะคะแล้วก็ตามด้วยนะคะโยเกิร์ตรสธรรมชาติค่ะตามด้วยน้ำมันนะคะแล้วคนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันนะคะคนจนเมล็ดแป้งนั้นหมดนะคะเนื้อเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะค่อยๆคนนะคะคนตะล่อมไปเรื่อยๆนะคะห้ามมีเม็ดแป้งเหลืออยู่เลยนะคะถ้าอยากได้เค้กเนื้อเนียนค่ะหลังจากนั้นเราใช้ส่วนผสมของไข่ขาว3ฟองค่ะตีนะคะบีบมะนาวลงไปนิดนึงค่ะหลังจากนั้นตีมะนาวกับไข่ขาวนะคะให้เข้ากันนะคะประมาณ1นาทีแล้วทยอยใส่น้ำตาลทรายอย่าใส่พรวดเดียวนะคะค่อยๆทยอยใส่นะคะตีด้วยสปีดสูงสุดเลยนะคะตีไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็จะเห็นว่าส่วนผสมของไข่ขาวนั้นขึ้นฟูแล้วนะคะซึ่งเราเช็คนะคะว่าได้หรือไม่ได้ก็คือต้องตั้งยอดอ่อนนั่นเองค่ะหลังจากเราเช็คแล้วว่าตั้งยอดอ่อนแล้วนะคะให้เพื่อนๆนะคะตีตัดสปีดด้วยสปีดต่ำนั่นเองค่ะการตัดสปีดด้วยสปีดต่ำนั้นจะช่วยเค้กคงตัวนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะนำส่วนผสมของไข่ขาวนะคะแบ่งเป็น3รอบค่ะเพื่อมาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงค่ะค่อยๆคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนนะคะเรื่อยๆเลยนะคะคนนะคะจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะคนไปทางเดียวกันนะคะใช้ความรวดเร็วนะคะในการคนเพื่อที่จะได้เค้กที่นุ่มไม่เหนียวนั่นเองค่ะวิธีการนี้ค่อนข้างสำคัญนะคะหลังจากนั้นเทใส่พิมพ์กันเลยค่ะค่อยๆเทใส่พิมพ์นะคะซึ่งต้องลองด้วยกระดาษนะอย่าลองทั้งแผ่นก็ได้ลองนิดเดียวก็ได้ค่ะซึ่งวิธีการอบนะคะจะทำให้นะคะกระดาษเค้กไม่ติดตัวพิมพ์นะคะและใช้กระดาษน้อยนั่นเองค่ะค่อยๆเทลงไปนะคะเทลงไปเรื่อยๆเลยนะคะเทลงไปค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆเคาะพิมพ์ค่ะและใส่ขนุนลงไปนะคะขวานบางๆค่ะค่อยๆใส่ขนุนให้เต็มพิมพ์นั่นเองค่ะชอบแค่ไหนใส่ไปเลยค่ะจุกๆค่ะชอบน้อยชอบมากใส่ได้ตามชอบนะคะเพราะกลิ่นขนุนเมื่อเวลาผ่านการอบแล้วนะคะผสมกับตัวเนื้อเค้กแล้วจะหอมละมุนนะคะรวมถึงละมุนริ้นมากๆเลยนะคะมาค่ะหลังจากนั้นเอาไปอบนะคะด้วยไฟบนร่างนะคะ185องศาเป็นเวลา12นาทีจ้าอบเสร็จนะคะเรามาตัดแบ่งกันเลยนะคะเนื้อเค้กจะนุ่มมากๆเลยนะคะจะสัมผัสได้ถึงความนุ่มนะคะหลังจากนั้นเราเริ่มตัดค่ะเริ่มตัดเสิร์ฟกันเลยนะคะสามารถตัดนะคะทำขายได้นะคะตัดแบ่งเพื่อทำขายในลักษณะอย่างนี้ได้นะคะบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะคะอยากให้ทุกคนลองทำดูค่ะเมนูนี้ไม่ควรพลาดค่ะ